ในการนี่ก็ทั่วไปนี่โรเล็กสายยางธรรมดายิ่งเก็บราคายิ่งขึ้นเป็นการลงทุนอีกอย่างนึงด้วยค่ะไม่ขาดทุนแน่นอนมันเป็นสิริมงคลด้วยเราทำค้าขายการใช้สินค้าแบรนด์เนมเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไหมครับสำหรับเจ้าของธุรกิจที่เป็น CEO เขามีมุมมองและแนวคิดยังไงในการใช้สินค้าประเภทนี้ไปถามเขากันเลยครับเพิ่มภาพลักษณ์ในมูลค่างานที่มันสูงมันก็ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือก็เช่นเดียวกับรถยนต์นะครับหายากยิ่งเก็บราคายิ่งขึ้นมันต้องสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินได้ยามที่เราไม่มีกินนะฮะตรงนั้นผมว่าสำคัญนะเวลาแบบหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความน่าเชื่อถือแบบนึงเห็นเขามีครับผมก็อยากมีบ้างเราค้าขายใช่ไหมเราก็ต้องมีกำไรในการนี่ก็ทั่วไปนี่โรเล็กสายยางธรรมดาของผมนี่แซ่บธรรมดาไม่มีอะไร40,000นะครับเบาการที่เราแบบมีแบรนด์เนมไปค่ะมันก็เหมือนแบบสร้างความน่าเชื่อถืออย่างตัวทีมเองเนี่ยชอบแบบทีวีเป็นแลด้วยเป็นการลงทุนอีกอย่างนึงด้วยค่ะไม่ขาดทุนแน่นอนผมว่าจำเป็นนะความน่าเชื่อถือให้ดูภูมิฐานนิดนึงใช่ให้มันดูดีนิดนึงนะฮะเครื่องประดับอะไรเงี้ยก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะขาดไม่ได้เพราะพี่การชอบกำไรมันเป็นสิริมงคลด้วยเราทำค้าขายในมุมมองของผมนะครับการซื้อสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยมันเป็นการแสดงหลักฐานอย่างนึงนะครับว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จในธุรกิจของเราได้ระดับนึงสามารถให้รางวัลกับตัวเองแล้วยังสามารถเก็บเป็นทุนสำรองเพราะว่าสินค้าพวกนี้เนี่ยสามารถแปรเปลี่ยนเป็นเงินได้เร็วมากๆเลยครับสนใจคลิปดีๆแบบนี้นะครับติดตามช่องดร.แบรนด์เนมได้เลย